จริงๆแล้วเนี่ยค่าไฟเราสามารถจัดการให้ถูกลงได้ด้วยนะครับเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung เนี่ยเขามีโหมดประหยัดพลังงานตัวเองซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 70% ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับตู้เย็นทีวีหรือแอร์นะครับประหยัดพลังงานได้หมดเลยนะครับและทุกอย่างเนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยแอป SmartThings ที่ช่วยเราเซตโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็เช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์เลยเข้าไปที่ SmartThings แบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ชีวิตจากนั้นไปที่ Energy ครับนี่ครับมันก็จะโชว์นะครับว่าเดือนนี้เนี่ยเราใช้ค่าไฟไปเท่าไหร่แล้วนะครับเป็นเลขนี้เลย 457.6 บาทนะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็น AI Energy Mode ยังไม่ได้เปิดก็เปิดซะเลยปึ้งแล้วเดี๋ยวผมจะลองซักผ้าทุกคนดูนะครับว่าการใช้ AI Energy Mode เนี่ยซักผ้าแล้วจะเป็นยังไงครับมาที่อุปกรณ์ครับแล้วไปที่ Watcher จากนั้นนะครับเราก็เลือกที่โปรแกรมครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากนะครับว่าซักผ้ายีนซักเสื้อสตรีซักชุดเด็กอ่อนซักผ้าขนสัตว์อะไรเงี้ยมันก็จะใช้พลังงานแตกต่างกันตามลักษณะของผ้าตามลักษณะของความสกปรกอะไรใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีโหมดนี้ด้วยครับซักด้วย AI ซึ่งเขาจะคำนวณให้เลยว่าโหมดนี้เนี่ยจะต้องใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เพื่อจะได้ประหยัดพลังงานสูงสุดครับไปที่ AI ตึ้งแล้วก็เสร็จพอเราเลือกโหมดที่เราต้องการซักเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งข้อมูลไปยังเครื่องซักผ้าแบบนี้ครับตกลงนี่ครับข้อมูลที่เราเซตเมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับซักผ้าด้วย AI ตั้งเวลาตามน้ำหนักผ้าแล้วเราก็กดเริ่มนะครับโดยการกดปุ่มนี้ค้างครับซักด้วย AI ซักล้างน้ำปั่นหมาดเริ่มเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะซักด้วย AI อยู่ตอนนี้ครับ